สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาสอนการคำนวณเรื่องดอกเบี้ยนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างโจทย์นะที่เราจะมาลองมาทำกันดูนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจนะคะในการคำนวณของดอกเบี้ยก่อนเนาะคลิปนี้นะคะจะไม่ได้สอนใช้สูตรนะจะไม่มีการสอนในการจำสูตรนะคะแต่จะใช้ความเข้าใจนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเพื่อนๆเนี่ยไปเจอโจทย์เนี่ยจะได้สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการคำนวณเรื่องดอกเบี้ยนะคะเขาก็จะมีสูตรให้อยู่เนาะเป็นทั้งสูตรการดอกเบี้ยปกตินะคะสูตรการคิดดอกเบี้ยกับเงินรวมแล้วก็สูตรเงินรวมแบบทบต้นนะคะเป็นอย่างไรเนาะการคำนวณดอกเบี้ยนะคะก็คืออย่างสมมติว่าถ้าเราเนี่ยไปฝากเงินที่ธนาคารแล้วธนาคารเนี่ยให้ดอกเบี้ยร้อยละสมมติว่าให้ร้อยละ2บาทต่อปีอย่างเงี้ยค่ะเราก็คำนวณไปเลยเหมือนกับการคิดร้อยละอะค่ะก็คือถ้าธนาคารเขาบอกว่า2บาทต่อปีเนาะมันก็จะคิดดอกเบี้ยเป็น 2% แบบนี้เนาะ 2% นะคะก็คือหมายความว่าในถ้าเราฝากเงิน100บาทนะคะเราฝากเงิน100บาทธนาคารจะให้เรา2บาทนะคะธนาคารให้เรา2บาทต่อปีเนาะถ้าสมมุติว่าเราฝากเงิน 10,000 บาทอ่ะ 10,000 บาทธนาคารก็จะให้ดอกเบี้ยเราเท่าไหร่นะคะคุ้นๆไหมตรงนี้เราก็นำมาเทียบบัญญัติตายางเนาะก็คือเอา 10,000 คูณ2หารด้วย100นะคะมันจะใช้หลักการเดียวกับการเทียบบัญญัติตายางเลยเนาะถ้าเราใช้สูตรนี้เนี่ยใช้วิธีนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องจำสูตรนะคะในการคำนวณนะจากนั้นเราก็ใช้หลักการเทียบบัญญัติตายางเนาะคือเอาข้างล่างไปคูณข้างบนแล้วก็หารด้วยด้านข้างแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็น 10,000 คูณ2หารด้วย100อันนี้ก็ตัด0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 นะคะก็จะได้เป็น200ถูกไหม200อ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราฝากเงิน100บาทใช่ไหมธนาคารให้ดอกเบี้ย2บาทถ้าเราฝากเงิน 10,000 บาทธนาคารก็ให้ดอกเบี้ยเราเท่าไหร่คะให้ดอกเบี้ยเรา200บาทแบบนี้นะคะเราจะใช้หลักการนี้นะคะในการทำโจทย์เนาะส่วนคำว่าสูตรเงินรวมคงต้นนะคะหมายความว่าพอเราได้ดอกเบี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าโจทย์เขาถามว่าแล้วเราจะได้เงินต้นรวมกับดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะเงินต้นที่เราฝากคือ 10,000 ถูกไหมดอกเบี้ยที่ธนาคารให้ก็คือ200ใช่ไหมคะเราก็นำทั้ง2ตัวเนี้ยมาบวกรวมกันเนาะเงินที่เราจะได้ทั้งหมดก็คือ1,200 บาทนั่นเองนะคะส่วนในส่วนของสูตรเงินรวมทบต้นนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราได้เงินมาแล้วเนี่ยธนาคารให้ดอก200ถูกไหมบวกเงินต้นได้10,000บาทใช่ไหมคะรวมเป็น1,200แต่คราวนี้เราฝากต่อนะคะเราฝากต่ออีก1ปีเนาะเพราะฉะนั้นเงินต้นจากที่เป็น 10,000 เนี่ยเงินต้นเราจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 นะคะเวลาเรามาคิดอีกปีนึงเนี่ยให้เราใช้เงินต้นเป็น 1,200 บาทนั่นเองนะบางทีพูดอย่างเงี้ยเพื่อนๆ อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์จริงๆกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้ก็คือเป็นโจทย์จริงๆนะคะข้อ1นะเขาบอกว่าออมนะคะฝากเงินไว้ 20,000 บาทนะเป็นระยะเวลา2ปีถ้าอัตราดอกเบี้ย 5% นะคะเงินรวมทบต้นของออมจะเป็นเท่าไหร่นะคะเห็นตรงนี้ไหมเงินรวมทบต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เขาให้บวกทั้งเงินอะไรคะเงินต้นของเราบวกกับดอกเบี้ยใช่ไหมเพราะว่าใช้คำว่าเงินรวมทบต้นนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะว่าทำอย่างไรนะถ้าอัตราดอกเบี้ย 5% หมายความว่าอย่างไรคะ 5% ก็หมายความว่า100บาทเนี่ยธนาคารจะให้ดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ย5บาทถูกไหมคะออมฝากเงิน100บาทธนาคารจะให้ดอกเบี้ย5บาทอันนี้มันคือความหมายของคำว่า 5% ตรงนี้เนาะแล้วมาดูโจทย์เขาบอกว่าถ้าออมฝากเงิน 20,000 บาทใช่ไหมถ้าออมฝากเงิน 20,000 บาท
ธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็เอา 20,000 คูณ5หารด้วย100นะคะก็คิดเลขเลยค่ะอันนี้ตัด0ได้ตัด0ตัด0ตัด0นะคะก็กลายเป็น200คูณ5 515 520ถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็คือถ้าฝากเงิน 20,000 บาทเนี่ย1ปีธนาคารจะให้ดอกเบี้ย 1,000 บาทถูกไหมคะ1ปีอันนี้คือ1ปีนะได้ดอกเบี้ย 1,000 บาทเนาะแล้วข้อนี้ในโจทย์เขาบอกว่าถ้าเป็นระยะเวลา2ปีนะคะถ้าเป็นระยะเวลา2ปีจะได้เงินรวมทบต้นของออมเท่าไหร่นะคะอันนี้คือปีแรกนะที่เราคิดคือ1อันนี้คือปีแรกแต่คราวนี้ออมฝากอีก1ปีถูกไหมออมฝากอีก1ปีเราก็ใช้หลักการเดียวกันเลยก็คืออีก1ปีเนี่ยมันก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่คะ 5% ใช่ไหมก็แปลว่า100ให้ดอกเบี้ย5บาทเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้เงินต้นของออมเนี่ยปีที่2เนี่ยโจทย์เขาถามเงินรวมทบต้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปีแรกเนี่ยออมได้เงินอยู่ที่ 20,000 บาทใช่ไหมคะบวกกับดอกเบี้ยอีก 1,000 บาทเพราะฉะนั้นปีแรกออมมีเงินฝากเป็น 21,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นปีที่2เนี่ยออมจะต้องมีเงินอยู่ที่ 21,000 บาทถูกไหมคะก็คือมีเงินเพิ่มมาอีก 1,000 บาทก็คือเป็นดอกจากปีที่แล้วเนาะให้เรานำมาคิดดอกเบี้ยด้วยนะคะให้นำมาคิดดอกเบี้ย 1,000 บาทเนี่ยมันก็มารวมกับเงินต้นก็กลายเป็นเงินต้นทั้งหมด 21,000 บาทนะคะเราก็คิดเหมือนเดิมเลยเนาะโดยใช้หลักการเทียบบัญญัติยางนะคะก็เอา 21,000 เนี่ยมาคูณ5แล้วก็หารด้วย100นะคะก็จะกลายเป็น210อันนี้ก็ตัด0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 นะคะก็จะได้เท่ากับได้เป็น500515210ใช่ไหมคะปีที่2นะคะก็จะได้ดอกเบี้ย 1,050 บาทนะอันนี้คือดอกเบี้ยของปีที่2เนาะเป็นนี้ของคือดอกเบี้ยของปีที่2คราวนี้เราก็มารวมเขาบอกว่าเงินรวมทบต้นของออมเป็นเท่าไหร่ในระยะเวลา2ปีใช่ไหมปีแรกเนี่ยได้เงินมาแล้ว 21,000 บาทถูกไหมคะบวกด้วยดอกเบี้ยของปีที่2นะคะก็คือ1,050 บาทนะคะรวมแล้วดอกเงินรวมทบต้นเนี่ยของออมก็จะอยู่ที่เอามาบวกรวมกันเนาะก็เป็น0,5022ก็คือเป็น20,050บาทนั่นเองนะคะ22,050บาทนะคะอันนี้ก็คือเป็นเงินในส่วนของทบต้นของออมด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าโจทย์เขาถามแต่ดอกเบี้ยเนี่ยไม่ถามเงินทบต้นเราก็คิดแต่ดอกเบี้ยนะคะก็คือจะได้ปีละ 1,000 บาทเนาะ2ปีรวมกันก็อยู่ที่ 2,000 บาทนะคะเราต้องดูโจทย์นะคะว่าโจทย์เนี่ยเขาถามอะไรอย่างกรณีข้อนี้เขาถามเงินรวมทบต้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเนี่ยเราจะต้องคิดเอาดอกเบี้ยของปีแรกเนี่ยมาคิดเป็นเงินต้นของปีต่อไปด้วยนะคะโอเคตรงนี้เข้าใจนะใครงงตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะนะคะเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะเขาบอกว่า A ฝากเงินอยู่2ปีนะคิดดอกเบี้ยคงต้นได้ 2,000 บาทนะคะถ้าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ 5% นะคะเงินต้นที่ A ฝากเนี่ยจะเป็นเท่าใดนะคะข้อนี้เขาสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถามเงินต้นถูกไหมคะเราจะทำอย่างไรเราก็เข้าแบบเดิมเลยก็คือใช้หลักการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะสูตรเสิร์ชมันก็มีให้จำเนาะแต่เราไม่ต้องไปสนใจนะคะเรามาทำแบบวิธีที่เข้าใจง่ายเนาะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะเขาบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ 5% ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้า A นะคะฝากเงิน100บาท A จะได้ดอกเบี้ย
ท่าไหร่คะ5บาทถูกไหม A จะได้ดอกเบี้ย5บาทแต่ถ้า A ฝากเงินเท่าไหร่ไม่รู้นะคะสมมติว่าให้ตัวแปรเป็น y แล้วกันอ่ะเดี๋ยวถ้าเป็น x เดี๋ยวมันจะซ้ำกับเครื่องหมายคูณเนาะถ้า a ฝากเงิน y บาทอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเนาะว่าเงินต้นเท่าไหร่นะคะอ่ะ a จะได้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยเท่าไหร่คะ 2,000 บาทเนาะ 2,000 บาทนะคะในระยะเวลา2ปีนะเราก็หลักการเดิมเลยนะคะก็คือเทียบบัญญัติตะยางเนาะเอาด้านล่างตรงนี้คูณ5หารด้วย100นะคะก็เป็น y คูณ5หารด้วย100นะคะจะได้เท่ากับ 2,000 แบบนี้นะคราวนี้เราต้องการแค่ y เดียวถูกไหมเราก็ย้ายข้างเนาะ100ตรงนี้ทำอะไรกับ y อยู่หารอยู่ใช่ไหมเราย้ายมาอีกฝั่งก็กลายเป็นคูณเนาะส่วนด้วย5ตรงนี้คูณอยู่ย้ายมาอีกฝั่งก็กลายเป็นหารนะคะคราวนี้ก็เหลือ y เดียวแล้วนะคะเราก็หาคำตอบตรงนี้เนาะอ่ะ5หาร100ก็ได้เป็น515 52 10ก็ได้เป็น20 20คูณกับ 2,000 นะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะได้เป็น 40,000 ถูกไหมอ่ะแต่ข้อนี้เราจะตอบว่าเงินต้นเท่ากับ 40,000 เลยได้ไหมคะยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าระยะเวลาปีนะคะคือ2ปีถ้าเราต้องการรู้ว่าอัตราเงินต้นที่ฝากตั้งแต่แรกเนี่ยเท่าไรนะคะเราก็นำมาหาร2เนาะเราก็เอา 40,000 เนี่ยมาหาร2นะคะก็จะเหลือ 20,000นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเงินต้นที่ A ฝากเนี่ยก็คือเป็นจำนวนอยู่ที่ 20,000 นะคะอย่าลืมนะพอเราได้คำตอบมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเอามาหาร2ด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็น2ปีเนาะแต่ถ้าฝาก3ปีแล้วก็เอามาหาร3นะคะมันก็จะเป็นที่ไปที่มาของสูตรนี้นั่นเองเนาะถ้าใครถนัดจำสูตรก็จำก็ได้นะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าใช้วิธีการเทียบบัญญัติตะยางเนี่ยจะง่ายกว่าเนาะก็คือเห็นไหมคะอัตราดอกเบี้ยเงินต้นคูณด้วยจำนวนปีคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยแล้วก็หารด้วย100นะคะมันเป็นที่ไปที่มาของสูตรนี้นั่นเองเนาะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะในส่วนของการคำนวณดอกเบี้ยนะคะง่ายๆเลยเนาะโดยใช้หลักการเทียบบัญญัติตะยางนะคะหลักการคิดดอกเบี้ยเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนมากเขาก็จะคิดเป็นต่อปีอะค่ะเนาะต่อปีถ้าเขาไม่ได้บอกมาว่าเป็นต่อเดือนต่อวันให้เราคิดเป็นต่อปีนะคะแล้วก็นำมาคำนวณก็คือเทียบ100บาทให้ดอกเบี้ยกี่บาทแล้วถ้าเรามีเงินขนาดนี้เราจะได้ดอกเบี้ยขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย